นี่คือแผลบนกระจกนะครับบานหลังของเจ้าโปรตอนซาวีนี่นะนี่นะครับโอเคหลายคนอาจจะมองว่าแผลไม่ลึกนะมีแค่แผลเดียวเส้นเดียวประมาณนี้นะครับอ่ะลองฟังเสียงนี่ได้ยินชัดไหมนี่วิ่งผ่านรอยแล้วได้ยินเสียงเล็บสะดุดนะครับชัดเจนเลยนี่แผลนี้นะครับนี่คือโหมดมาโครในกล้องมือถือนะนี่ทุกคนถ้าดูในโหมดมาโครนี่ก็จะเห็นว่าตรงปลายเล็บตรงนี้นะครับเป็นแผลค่อนข้างกว้างนะไล่ลงมาตรงนี้ก็เล็กนิดเดียวนะครับนี่เล็กนิดเดียวนะอาจจะดูว่าแผลนี้จิ๊บจ้อยนะไม่มีอะไรมากมีแค่เส้นเดียวถูกต้องไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในไมโครสโคปตอนนี้ต่อกล้องไมโครแล้วนะครับนี่คือแผลนี่บริเวณจุดนี้นะครับอ่ะดูที่กล้องไมโครนะนี่คือด้านหางหางของแผลนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปส่วนหัวนี่เห็นไหมด้านบนนี่แผลเป็นร่องแตกนะครับนี่สำหรับแผลนี้นะที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ดูนะครับถ่ายกล้องไมโครสโคปให้ทุกคนได้เห็นนะครับแผลนี้อาจารย์จะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์ถ้าจิกเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นสมมุติเป็นตัวกระจกนะครับถ้าคุณไม่ลงหน้าเต็มแบบนี้คุณจิกแบบนี้นะเนี่ยลดการสะสมนะครับนี่เห็นไหมแผลเริ่มเล็กลงแล้วนะครับนี่เริ่มเล็กลงแล้วจะจบงานเนี่ยพยายามขัดขอบแผลให้มันบาลานซ์นะครับให้มันคมๆแบบนี้นะสังเกตดีๆนะเวลาอาจารย์ขัดเนี่ยจะมีการยกโฟกัสที่ชัดตื้นนะครับชัดตื้นคืออะไรชัดตื้นคือบริเวณผิวเนี่ยที่เราต้องการถ่ายนะครับไม่ใช่ชัดลึกถ้าชัดลึกก็จะเป็นหนุนเงาสะท้อนข้างหลังชัดเจนนะครับอันนี้เรียกว่าชัดลึกนะอันนี้เวลาถ่ายงานนะให้เราโฟกัสที่ชัดตื้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งแผลอีกสักเล็กน้อยนะครับด้วยการพยายามอย่าเอามือไปสัมผัสถ้าเอามือไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยไปเริ่มรอบเครื่องก็สตาร์ทที่เบอร์1เหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยตัดเพิ่มขึ้นอันนี้ใช้รอบเครื่องเบอร์2คุณสังเกตเห็นไหมว่าแผลมันประมาณนี้แต่อาจารย์จะขัดอยู่แค่นี้หลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแผลจะอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่แผลจะอยู่ในช่วงนี้นะแล้วว่ารอยที่เราขัดเมื่อสักครู่เนี้ยกระจกเป็นยังไงบ้างเนี่ยรอยเดิมอยู่แถวๆนี้นะครับนี่หายแล้วเรียบร้อยนะนี่ขอบผ้าใบไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะสังเกตดีๆนะดูช้าๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆไม่มีเว้าไม่มีเว้านะครับนี่คือวิธีการจบงานนะ